โอเคครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างตัวโมเดลก้อนหินขึ้นมานะครับโดยใช้วอปในฮูดินี่กันนะครับถ้าใครยังไม่คุ้นกับวอปนะครับวอปคือvisual scripting ในฮูดินี่นะครับคือถ้ามันจะมี2ตัวนะครับที่เป็น scripting ในฮูดินี่เนี่ยคือจะมี vex แล้วก็วอปนะครับวอปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันย่อมาจาก visual operation language นะครับก็คือเป็นตัวscripting ในรูปแบบที่เป็นรูปภาพนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมจะเลือกสร้างเมชขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนผมอาจจะใช้เป็นสเฟียร์ก็ได้นะครับอันนี้พอง่ายดีก็สร้างสเฟียร์ขึ้นมาตั้งชื่อให้มันว่า rock นะครับrock gen ปุ๊บนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับในสเฟียร์นี้ผมปรับเป็น polygon mesh นะครับแล้วก็ผมใส่ subdivide ลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บก็อันนี้ผมอาจจะ subdivide ขึ้นมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากก็ได้ประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยผมใส่ node mountain ลงไปนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า node mountain มันก็จะทำให้ทุกอย่างมันดูขรุขระมากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นแต่ผมมักจะใช้ mountain ตัวนี้ในการกำหนด shape ที่ให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นมากกว่านะครับอันนี้ผมอาจจะปรับเป็นอะไรก็ได้เป็นวอลเล่เป็นนู่นนี่นั่นอาจจะปรับเป็นซิมเพล็กก็ได้นะครับอันนี้ตัวไฮเนี่ยผมอาจจะปรับขึ้นมาให้มันมีเชฟมีอะไรมากขึ้นแล้วก็จะลองปรับพวกออฟเซ็ตพวกอะไรดูนะครับจนกว่าจะได้เชฟที่ดูค่อนข้างถูกใจผมนะครับคือแต่อันนี้มันไม่ใช่ก้อนหินที่เราจะใช้แน่นอนละนะครับผมจะปรับสเกลหรือว่าตัวไฮนะครับปรับอะไรพวกนี้นะครับดูได้ทีนี้นะครับเราจะเริ่มเข้าไปสู่ขั้นตอนของการทำพวกวอปได้เนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะลองใช้ตัว instant mesh เพื่อรีโทโปมานิดหนึ่งนะครับก็ผมจะใช้ lab instant meshes ตัวนี้นะครับเพื่อแปลงค่าตรงนี้มานะครับอันนี้ผมจะปรับpolygon count นิดหนึ่งนะครับ 2,000-3,000 ก็ได้อ่ะสัก 2,000 นะครับมันก็จะทำการตัวนี้มาให้แปลงนี้ก่อนที่จะไป instant mesh เนี่ยผมก็จะใส่ normal ลงไปนะครับเราจะได้ใช้ normal mode normal node เนี่ยบ่อยอยู่นิดหนึ่งนะครับโอเคก็จะอันนี้ผมลองใส่ normal ลงไปตอนท้ายดูอีกทีหนึ่งว่าต่างกันไหมนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะลบตัวนี้ไปก็ได้โอเคทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมกำหนดเชดโดยอย่างคร่าวๆเนี่ยโดยจะใช้มอลเทนจริงๆคุณจะไม่ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปลองใช้วอปกันนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ตัวถ้าเราพิมพ์ผมว่าวอปเนี่ยมันจะขึ้นมามีวอปเน็ตเวิร์กแอทริบิววอปไฮฟิลวอปพอยวอปพรีมิทีฟวอปอันนี้ผมจะใช้เป็นพอยวอปนะครับจริงๆแล้วมันไม่ต่างกันมากแค่มันอ่านค่าจาก point เป็นหลักแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามผมมันค่อนข้างคล้ายกันอยู่พอสมควรอันนี้ผมขยายหน้าต่างนิดหนึ่งคือ อันนี้นะครับอันนี้คือมันจะถ้าเรากดเข้ามาในตัว attribute warp เนี่ยนะครับกดคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวinput และก็ output ถ้าเราอ่านค่าจริงๆเนี่ย geometry global กับ geometry warp output นะครับจริงๆตัวนี้คือ input ที่เรานำเข้ามาจากตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าผมลองใส่ node เข้าไปสักตัวหนึ่งนะครับผมลองใส่ noise เข้าไปอยู่นี่ file noise นะครับมันจะทำการสร้าง node warp ตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับซึ่ง เราสามารถต่อเนี่ยเข้าไปที่ค่าของตัวนี้ได้นะครับคือเราจะเอาค่าของตัว position ตรงนี้นะครับไปเข้ากับ position นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเราต้องเอาค่าของ noise ตัวนี้นะครับที่จะ output เนี่ยนี่คือฝั่งซ้ายคือ input ฝั่งขวาคือ output นะครับผมเอา noise เนี่ยไปใส่ที่ต่อเข้าที่ position เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก
เพราะมันไม่เวิร์กนะครับมันไม่ได้บอกว่ามันใช้งานได้หรืออะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะใส่โหนดลงไปนะครับที่ชื่อว่า fit นะครับเพื่อที่จะให้มัน fit range ทั้งหมดเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนหนึ่งก่อนนะครับผมก็เอาน้อยไปต่อเข้ากับ value นะครับทีนี้ไอ้ตรง shift ตัวเนี้ยนะครับเพราะผมต้องการถ้าเอาไปใส่อย่างนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้นะครับนั้นสิ่งที่ผมต้องทำคือผมจะทำใช้โหนดตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า displays by normal นะครับก็คือเหมือนมันจะ displacement นะครับตาม normal display along normal แล้วก็เอา shift เนี่ยไปใส่ที่ amount แล้วเอา displays p ไปใส่ที่ position นะครับทีนี้คุณก็จะเห็นว่ามันจะเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาละในลักษณะนี้นะครับนี่คือการต่อโหนดอย่างง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับทีนี้ในตรงนี้มันจะเป็นโหนดที่มีค่าต่างๆนะครับให้เราปรับแต่งได้ว่าเราจะใช้ลักษณะของ noise เป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นเนี่ยผมจะแนะนำว่าเวลาเราทำพวก rock gen เนี่ยขั้นตอนแรกสุดเนี่ยผมจะปรับ noise type เป็น volley นะครับ volley เนี่ยจะเป็นมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเราไปปรับแต่งตั้งค่ากับมันทั้งหมดได้อีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าเราลองกดมาดูที่ point warp ตรงนี้มันต้องเข้ามาปรับทุกครั้งมันคงยากนะครับในการที่จะต้องมานั่งกดคลิกเข้าไปแล้วปรับทีละอันแล้วออกมาอะไรเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะทำการโปรโมทค่า attribute บางตัวเพื่อให้มันไปปรากฏอยู่ตรงนี้ได้นะครับก็อย่างเช่นใน unify noise เนี่ยส่วนที่ผมต้องการให้ไปปรับนะครับก็คือตัวนี้noise type ก็คือชนิดของ noise ที่มันจะมีผลกับตัว display ตัวนี้นะครับก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วเลือก promote parameter นะครับทีนี้พอเราคลิกเลือกที่ pro คลิกตรงนี้แล้วเลือก promote parameter เนี่ยมันจะเห็นว่าค่า noise type เนี้ยมันโผล่นี้แทนเพราะมันถูกโปรโมทขึ้นมาจากตัวด้านในให้ขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการโปรโมทในส่วนที่ผมจะได้ใช้นะครับก็มี frequency มี offset นะครับfractal type นะครับก็โปรโมทขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ unify noise ที่ผมโปรโมทขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี filter amplitude มีนู่นนี่นั่น fit นะครับผมจะเอาตัว destination min และ max ออกไปก็โปรโมท parameter นะครับออกไปทั้งคู่นะครับในลักษณะแบบนี้ส่วนของ display อันนี้ผมก็จะเอาแค่ค่า scale แล้วก็โปรโมทออกไปนะครับ ทีนี้พอผมเข้ามาตัวนี้นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมดึงออกมาจากข้างในเมื่อกี้นะครับมันก็จะมี noise type frequency offset fractal type นะครับอันนี้ผมจะเลือก fractal type ก่อนเลยเนี่ยนะครับเป็น standard นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะใช้เป็น volley ก่อนซึ่งโดยปกติเนี่ยมันจะเป็น simplex หรือperlin นะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเป็น volley นะครับทีนี้ถ้าเราปรับค่าของ minimum value in destination เนี่ยนะครับเป็นไม่รู้ติดลบนะครับ มันจะได้แบบนี้มานะครับอันนี้อาจจะมากไปหน่อยนะครับผมก็จะลองขึ้นมาเนี่ยก็จะได้เชฟได้อะไรอันนี้อาจจะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตัวผมอาจจะผมปิดตัว instant ผมว่าตัว subdivide มันจะน้อยไปหน่อยนะครับเราจะลองสัก4ก็ได้นะครับหรือก่อนที่จะใส่ attribute warp ตัวนี้นะครับผมอาจจะใส่ subdivide ลงไปนะครับมากขึ้นนะครับใส่ที่วิวไปมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เมาเทนตัวนี้ผมอาจจะปิดไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ต้องการนะครับถ้าปิดเมาเทนไปเนี่ยมันก็จะเห็นผลที่ผมว่ามันน่าจะดูง่ายขึ้นนะจริงๆแล้วนะครับ ให้ผมอาจจะลองฟลัชเชตอ่ะโอเคเราจะลองปรับค่าตรงนี้ดูนะครับvolley f2 f1 พวกนี้นะครับคราวนี้ก็เราก็สามารถที่จะปรับค่า scale นะครับปรับค่าของ
value นะครับ destination ได้นะครับอันนี้ผมก็จะลองปรับแต่งตั้งค่าดูนะครับนี่ผมลองปรับเป็น wallet ธรรมดานะครับแล้วก็คือ wallet ธรรมดาเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยเพราะผมต้องการให้ shape เนี่ยมันมีดีเทลขึ้นมานะครับก็อันนี้ถ้าผมปรับ point warp ตรงนี้นะครับแล้วดูที่ unify มันจะมีพวกค่าตรงนี้ด้วยนะครับmax octave look clarity พวกนี้ผมก็จะเอามาเหมือนกันนะครับก็โปรโมท parameter ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไปปรับข้างนอกได้นะครับปรับเชฟปรับอะไรพวกนี้ได้โอเคทีนี้มันก็จะมีค่า parameter ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถปรับค่า max octave นะครับเนี่ยซึ่งพอเราปรับค่า max octave ลงเนี่ยคุณจะเห็นว่าตอนนี้ผมจะได้ตัวเขาเรียกไงจะได้ตัวลักษณะที่มันเหมือนเป็นรอยขีดอะไรแบบนี้มาในลักษณะแบบนี้แหละนะครับอันนี้ผมจะลองปรับค่าของมินิมัมตัวนี้มานะครับคือถ้าอย่างที่บอกคือถ้ามันยิ่งดึงลงมาติดลบเนี่ยมันจะเห็นเชฟพวกนี้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะได้เชฟมาในลักษณะนี้นะครับถ้าผมดึงแมปเชฟลงมานะครับแบบน้อยๆเลยอันนี้ผมก็จะได้เชฟของก้อนหินในระดับขั้นแรกมานะครับคือเราจะเปิดมัลติเทนนี้มาด้วยก็ได้นะครับมันก็จะได้เชฟได้อะไรแบบนี้นะผมจะปิดไปก่อนมันดูไม่ค่อยเวิร์กนะครับสมมติว่าเราได้เชฟก้อนหินแบบนี้มาละนะครับเปิดก็ได้ปรับไฮลงมา element มันจะเริ่มหนักขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่เอาดีกว่าปิดไปนะครับในส่วนของวอลเล่ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นตัวกำหนดเชฟอย่างง่ายๆนะครับเราสามารถปรับค่า look clarity นะครับปรับ roughness ได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ค่า max of tape ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับ look clarity ตรงนี้นะครับก็จะมีผลเช่นเดียวกันนะครับroughness ถ้า roughness เยอะนะครับมันก็จะไม่ได้พุ่งไปมากอะไรนี่มันก็จะพุ่งไปเยอะหน่อยในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะให้ตรงนี้ตั้งชื่อว่า wallet shape นะครับปึ๊บ ลำดับต่อมาเนี่ยนะครับหลังจากได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะใส่ normal node ลงไปนะเพื่อเพราะบางทีแล้วทำพวกนี้ไปเนี่ย normal มันอาจจะเพี้ยนนะครับก็ใส่ normal ลงไปนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เหมือนเดิมผมจะใช้วิธีเหมือนเดิมก็ได้ผมจะ sub divide ขึ้นไปก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวผมขอดูว่าซึ่ง polygon ผมว่ามันน่าจะโอเคละนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะลองใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่ point warp ลงไปเหมือนเดิมเหมือนเช่นเดียวกันนะครับคือคุณจะ copy ตรงนี้ก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็ copy ตรงนี้นะครับแล้วก็วางนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมอาจจะลองปรับจากเดิมดูนะเพราะของเดิมเนี่ยมันเป็น wallet อยู่นะครับผมอาจจะคลิกแล้วก็ revert to factory default เพื่อให้มันกลับไปค่ามาตรฐานของมันนะครับคลิกตรงนี้นะครับ revert to factory default แล้วก็ผมปรับ factor type เนี่ยเป็น standard เหมือนเดิมนะครับแล้วปรับจากเดิม wallet เนี่ยผมปรับเป็น perlin ก็ได้นะครับ มันก็จะทำการทำค่าตรงนี้มาให้นะครับทีนี้ผมก็จะลองปรับในส่วนของพวก maximum พวกอะไรอย่างเงี้ยดูนะครับเนี่ยมันก็จะได้ shape มาในลักษณะแบบนี้นี่ผมต้องการจากเดิมเนี่ยบางทีเชฟมันคมไปหน่อยนะครับผมก็ใส่พวกนี้เข้ามาใส่วอลเล่เข้ามาเนี่ยนะครับ เพื่อทำให้เชฟมันดูเขาเรียกไงให้มันดูโอเคขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกคืออันนี้ผมอาจจะใส่ตัว subdivide เข้าไปชั้นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้มันมีเฟดมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็พอใส่นี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะพยายามลดดีเทลตามขอบตรงนี้ลงไปนิดหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะปรับค่าพวกสเกลพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับในลักษณะแบบนี้ดูได้ก็จะดูเป็นความโค้งความมนเนี่ยมันก็จะลดลงไปบ้างแหละนะครับหรือจะปรับ Mac Octave อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะทำเหมือนเดิมก็ใส่ Normal ลงไปนะครับอันนี้ผมได้ขั้นที่2แล้วล่ะขั้น2นี้ผมจะแบบตั้งชื่อว่า Blur ก็ได้นะครับ Blur Shape นะครับโอเคอันนี้คือ Wallet Shape อันนี้ Blur Shape นะครับเพื่อจะเบลอขอบมันนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใส่ normal ลงไปแล้วก็ผมก็จะใช้อีกตัวก็คือจะใช้ตัวนี้เนี่ยแหละอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้ผมจะเอาดีเทลกลับเข้ามาละนะครับก็ไปที่ copy control c control v นะครับแล้วก็วางไปปุ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยผมก็จะ reset นะครับ revert to factory default ในส่วนของ blur shape นี้นะครับแล้วก็ปรับ fractalเป็นสแตนดาร์ดนะครับแต่ก็ลดค่าของมินิมัมvalue นะครับลงไปอาจจะเป็นลบ2ก็ได้หรือว่า0แล้วก็ปรับสเกลลงมานะครับทีนี้ในตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่านี้มันถูกปรับเป็นวอลเล่ผมถ้าผมใช้เป็นซิมเพล็กนะครับหรือว่าใช้เป็นเพอร์ลินนะครับก็จะใส่ดีเทลลงมาให้ผมในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งตั้งค่าพวกเนี้ยดูได้นะครับว่าอยากให้มันค่าของมันเนี่ยมาออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับเราจะลองปรับค่าของส่วนของ frequency ก็ได้เนี่ยถ้าเราดูผลของมันนะครับอันนี้จะเห็นความต่างละนะครับผมว่าจะดึงค่าของscale ลงมานิดนึงนะครับ นะครับในลักษณะนี้แล้วก็ผมจะเห็นว่าตอนนี้ความต่างก็คือพวกดีเทลต่างๆมันสามารถปรับได้นะครับผมก็จะปรับสเกลเป็น1ก็ได้ปรับเป็น1ไปก่อนนะครับแล้วไอ้พวกค่าเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับแต่งตั้งค่าได้ในลักษณะแบบนี้สมมุติว่าผมปรับ maximum value เนี่ยนะครับเป็น0ผมปรับโหมดตรงนี้เป็น perlinนี่นะครับแล้วก็ผมปรับfrequency ratio ตรงนี้นะครับเราจะปรับ frequency ratio ตรงนี้นะครับลองดูได้นะครับเพื่อให้มันถี่มากขึ้นนะครับแล้วก็พอมันเริ่มถี่มากขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเชฟเนี่ยมันอาจจะดูชัดไปแรงไปก็ไอตรง blur shape เนี่ยก็ลองปรับเล่นดูได้นะครับเพื่อให้เชฟมันลดความเป็นเหลี่ยมเป็นสันลงไปหน่อยนะครับ อันนี้มีค่าต่างกันไหมอ่ะไม่ต่างโอเคต่อมาลองปรับค่าต่างๆพวกนี้ดูนะครับว่าดีเทลมันจะช่วยขึ้นหรือไม่ขึ้นหรืออะไรยังไงผมลองปรับจากเพอร์ลิมเป็นโอเคพอผมปรับฟรีเควนซีมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดีเทลที่เยอะขึ้นนะครับก็ถ้า
เราอยากจะลองดูดีเทลพวกอะไรพวกนี้นะครับเราผมว่าจะปรับสเกลหรือปรับค่าพวกนี้ลงมาก็ได้นะครับก็จะลดเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลเล็กๆขึ้นมามากขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะต้องปรับค่า frequency เนี่ยเพิ่มขึ้นไปสูงขึ้นมากๆเลยก็ได้อันนี้ผมลองเป็น simplex ดูหรือว่าเป็น perlin นะครับนี่ก็สามารถใส่พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆลงไปได้ในลักษณะแบบนี้นะครับถ้ายิ่งรู้สึกว่าเบอร์เชฟมันเยอะไปก็ปรับได้นะครับอันนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าเบอร์เชฟมันหนักไปหน่อยนะครับโอเคส่งดีเทลนี้นะครับถ้าเราปรับค่า frequency เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเห็นดีเทลที่รายละเอียดเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นดีเทลต่างๆที่รายละเอียดมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถ้าตรงนี้เรารู้สึกว่าดีเทลมันยังไม่โอเคเราก็สามารถใส่ซับดิฟลงไปแต่ผมว่ามันน่าจะพอแล้วครับซับดิฟมันก็ได้ในระดับหนึ่งละนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เราสามารถปรับแต่งตั้งค่าพวกนี้ได้นะครับถ้าผมดึงค่าของตัว roughness ขึ้นมาสุดเลยนะครับก็จะเห็นว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอัดกันมาเต็มในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเราเห็นว่าตอนนี้มันก็จะมีดีเทลอยู่แต่อันนี้ผมอาจจะปรับค่ามันเยอะไปหน่อยนะครับหรือเอาจะใส่ mountain อีกรอบนึงแล้วก็ก่อนที่จะเติมดีเทลตรงนี้ลงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมจะลองใส่ mountain ลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วดูผลค่าของมันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างอันนี้ผมใส่ mountain ลงไปก็ค่อนข้างเห็นผลชัดอยู่พอสมควรแต่ว่าสเกลมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับ สมมติว่าได้มาแบบนี้อันนี้ผมใส่มัลติเทนลงไปนะครับก็ผมจะลองปรับแต่งตั้งค่าเพื่อไม่ให้ไอ้อะไรพวกนี้มันโผล่มานะครับผมจะปรับค่าไฮสูงขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันในความเป็นจริงแล้วนะครับ หรือว่าบางทีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยใส่จริงๆแล้วใส่มัลติเทนมันน่าจะดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังมีดีเทลพวกนี้อยู่คุณอาจจะลองใส่พวก voxel mesh ดูนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าใส่ voxel mesh เนี่ยมันจะทำการแปลงตัวนี้เป็น voxel แล้วก็แปลงกลับมาเป็น polygon อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันผมว่าเนี่ยดีเทลที่ได้มันจะเนี่ยถ้าเราดูนะครับมันจะดูดีกว่าพวกไอ้รอยยับยับย่นย่นเนี่ยมันจะหายไปนะครับก็แล้วก็ตัวโพลีกอนมันก็จะลดลงมาด้วยนะครับดังนั้นถ้าผมใส่เมาส์เทสลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าดีเทลมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันอาจจะต้องปรับให้เชฟมันเชฟนี้มันอาจจะเบลอน้อยไปหน่อยนะครับคือมันยังเห็นเชฟอยู่นิดนึงนะครับผมก็จะปรับค่าของสเกลลงถ้าปรับค่าสเกลลงมันอาจจะดู คมไปหน่อยนะครับแต่หินบางประเภทมันก็อาจจะคมแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะอยากจะใช้ให้มันมีหินแบบไหนอันนี้ผมว่าจะให้สเกลมันขึ้นมานิดนึงก็คือให้มันคมอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องมีดีเทลที่สวยกว่านี้หน่อยนะครับสมมติว่าประมาณแบบนี้นะครับคือถ้าเราดูผลออกมาเนี่ยลองไล่ย้อนไปอันนี้คือชั้นแรกนะครับใส่ normal ไปใส่ sub deep ไปใส่ blur shape เข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันเบลอนิดนึงนะครับแล้วก็ผมใส่ normal อีกทีนึงนะครับแล้วผมใส่ voxel mesh นะครับเพื่อให้ปรับให้มันดูสมูทมากขึ้นแล้วทีนี้พอใส่ mountain ลงไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าดีเทลเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นมาละยิ่งถ้าคุณใส่ดีเทลจากตรงนี้เข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะมีดีเทลพวกนี้ขึ้นมานะครับ
เราจะใส่ mountain ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะใส่ตรงเนี้ยค่า frequency ตรงเนี้ยให้มันเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีดีเทลเนี่ยเป็นของก้อนอิฐของพวกอะไรพวกนี้ก้อนหินเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ดีเทลพวกนี้มาแต่ว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยผมอาจจะเพิ่มหลังจากใส่เมาเทนลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะลองเพิ่มค่าไฮขึ้นมานะครับผมก็จะลองปรับเมาเทนลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปรับ element size หน่อยนะครับจริงแล้วปรับมาประมาณแค่นี้มันก็พอดูได้แหละนะครับในความเป็นจริงประมาณเท่านี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้แหละมันก็ดูมีดีเทลเหมือนก้อนอะไรพวกนี้ขึ้นมาบ้างแหละนะครับก็ทีนี้ถ้าเราจะใส่ดีเทลต่อเนี่ยพวกดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกอะไรเงี้ยก็อันนี้ผมก็อาจจะใส่ซับดิฟลงไปสักรอบหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเพิ่มดีเทลเข้าไปรอบหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ดีเทลตอนนี้มันจะอยู่ที่ 600,000 นะครับก็เวลาเดี๋ยวเราใช้ Voxel Mesh อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอันเนี้ยเราก็จะได้เหมือนเริ่มดูเป็นก้อนหินเริ่มดูเป็นไรมากขึ้นนะครับเนี่ยเริ่มดูเป็นดีเทลก้อนหินก็ถ้าใส่พวกดีเทลนี้ลงไปเนี่ยจะเห็นว่าดีเทลมันก็จะอัดกันยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับก็อันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ลดค่าสเกลลงมาก็ได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราลดค่าสเกลลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นการเติมดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยลงไปละอันนี้ผมอาจจะลองใส่ถ้าผมใส่ Voxel Mesh อีกรอบหนึ่งเพื่อทำให้ดีเทลมันดูโอเคขึ้นหลังจากที่ซับดิฟไปหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็จะดูโอเคขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับ จริงๆผมอาจจะผมควรจะ voxel ตอนที่ voxel mesh ตรงนี้มันเป็นผลมาจากตอนที่ใช้ mountain ตรงนี้ดังนั้นพอ voxel เสร็จเนี่ยนะครับดีเทลมันอาจจะได้ผมจะลองใส่ sub dip ตรงขั้นกลางนี้เพื่อให้ตัวเฟดมันเพียงพอก็ได้นะครับ sub dip เข้าไปชั้นหนึ่งก็ลองดูแต่วันนี้มันอาจจะโอเวอร์เกินไปจริงเด้อนะครับเราจะลองปรับพวกค่า Max Octave พวกเนี้ยนะครับมันก็จะได้ดีเทลจริงๆแล้วจริงๆใส่ค่า Mountain ก็สวยแล้วแต่แค่ต้องปรับElement Size ปรับอะไรพวกนี้นิดหนึ่งนะครับปรับค่า High ปรับอะไรเงี้ยนะครับคือบางทีแล้วพอมันคมมากเนี่ยนะครับพวกเนี่ยมันก็อาจจะแปลกๆก็ได้นะครับ สับเนี่ยจะไม่ต้องม็อกเซลเมชทีหนึ่งโอเคอันนี้พอผมใส่ดีเทลลงไปมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งไอ้จริงๆแล้วไอ้ตัวมอลเทนเนี่ยเราก็สามารถดึงรายละเอียดดีเทลขึ้นมาได้อีกพอสมควรดีเหมือนกันนะครับ อันนี้มันจะเริ่มนานขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับ ไม่เป็นไรก็ผมกลับไปที่ Voxel ตรงนี้ใหม่อันนี้ผมจะเห็นว่าโนด Voxel Mesh เนี่ยผมใช้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควร อันนี้จะOkay.
คือข้อดีของการใช้ Voxel Mesh คือมันลดพวกดีเทลที่ Error ตรงนี้นะครับไปให้เราที่มันกินกันอะไรเงี้ยนะครับก็ คือบางทีแล้วอันนี้ผมจริงๆ Limit ก็น่าจะผมอาจจะสมูทนิดหนึ่งนะครับสมูท Iteration คือมันนิดหนึ่งไม่เอาดีกว่าโอเคเนี่ยพอได้แบบนี้มาเสร็จเนี่ยผมใส่ Mountain ซ้ำอีกรอบก็ยังได้ไม่ต้องใช้ Attribute Warp ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าสมมติผมใส่ Mountain ลงไปนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะหัวจะต้องปรับตัว Scale Size นิดนึงอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้จะเยอะไปหน่อยโอเคอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมลองทำขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าดีเทลต่างๆที่ได้เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างดูดีในระดับหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้านี้ผมตัดตัวนี้ออกไปนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 150,000 นะครับอันนี้ผมจะลบตรงนี้ไปทีนึง อันนี้ผมลอง subdivide รอบหนึ่ง แล้วดีเทลน่าจะดูดีขึ้นนะครับนี่อาจจะไม่ใช่ละโอเคจริงๆเราจะใช้ point warp เหมือนตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ทำตัวนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้วิธีนี้นะครับ ลองผมจะลองไล่โปรเซสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎอะไรตายตัวนะครับมันจะใช้ผมก็จะใช้สลับจะใช้เป็น attribute warp จะใช้เป็น mountain ช่วยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่ว่าผมอยากได้ดีเทลแบบไหนอะไรยังไงมากกว่านะครับซึ่งอันนี้ก็ลองดูนะครับอันนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นshape นะที่ได้ก้อนหินของผมอันนี้แรกสุดเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผม subdivide ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผม instant mesh เพื่ ลบพวกค่าต่างๆเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับบางทีแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้คือถ้าใช้พวกเป็น box อะไรเงี้ยแต่จริงๆอันนี้จะไม่มีก็ได้นะครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะครับผมใส่ normal ลงไปนะครับผม subdivide อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ผมใส่ warp attribute warp ที่เป็น wallet shape ลงไปนะครับเพื่อทำให้มันเป็นเชฟของแบบเหมือนพวกก้อนหินมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้นะครับเป็นเชฟเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่ normal ใส่ sub deep ลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ blur พวกเชฟเบอร์ขอบตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้เบอร์ขอบเนี่ยขอบมันจะเป็นอย่างนี้มันจะคมๆนิดนึงก็จะเบอร์ขอบตรงนี้ออกไปในลักษณะแบบนี้จากนั้นนะครับก็ใส่ normal ลงไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วผมใช้หนวดที่ชื่อว่า voxel mesh นะครับเพื่อที่จะทำให้เชฟตรงนี้มันอาการ error จากเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนะครับการ error จากพวกขอบพวกอะไรที่มันบิดอย่างเงี้ยนะครับพอใช้ voxel mesh เนี่ยมันจะพยายามเกลี่ยให้นะครับก็ใส่ subdivide ลงไปอีกรอบนึงนะครับนะครับแล้วก็ผมเมาส์เทน3ไปอีกรอบนึงเพื่อให้ได้ดีเทลขึ้นมาแล้วก็ voxel mesh อีกรอบนึงแล้วก็ subdivide แล้วก็ project detail ลงไป
ให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ผมก็จะได้ตัวโมเทนตัวนี้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็น procedural ผมไม่ได้ปั้นไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมดึงดีเทลเนี่ยกลับเข้ามาด้วยพวกโนดต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้โนดโมเทนนะครับหรือว่าจะเป็นโนดตัวattribute warp นะครับซึ่ง attribute warp เนี่ยก็จะมีส่วนค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วตัว mountain ตัวนี้สุดท้ายเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องการใช้ mountain ก็ได้นะครับผมจะใช้ attribute warp ก็ได้ไม่ต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าใครจะโอเคตรงไหนมากกว่านะครับโอเคก็ตรงนี้ก็จะได้มาในลักษณะนี้ถ้าตอนนี้ polygon มันเริ่มเยอะแล้วประมาณ 600,000 สำหรับ1ชิ้นซึ่งมันเยอะเกินไปแล้วก็อาจจะใช้ตัวผมอาจจะสร้าง instant mesh ขึ้นมานะครับผมอาจจะ poly reduce ก่อนแล้วก็ instant mesh ทีหนึ่งนะครับก็สมมติว่าผมใส่ poly reduce ลงไปนะครับปึ๊บในลักษณะแบบนี้เพื่อลดค่าของตัวนี้ลงมาเนี่ยตอนนี้ผมบอกผมเก็บไปแค่ต้องการเก็บมันไว้แค่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ10-15%ประมาณนั้นนะครับนะครับตอนนี้มีค่าอยู่ 13% นะครับก็อยู่ที่ 80,000 ฮะจะยังเยอะไปอยู่ผมก็จะลองเลือกเป็นoutput polygon count ไปเลยนะครับก็ผมอันนี้บอกอันนี้คือตัวโลสมมุติว่าอันนี้ผมบอกอันนี้คือตัวโลของผมซึ่งตัวโลของผมเนี่ยตอนเนี้ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันโพลิกอนมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งอาจจะไม่เวิร์กอาจจะใช้laps นะครับ instant นะครับinstant นะครับ mesh อีกรอบหนึ่งเพื่อ retopology มันให้ได้แบบนี้มานะครับจะเห็นตัวนี้ก็กลายเป็นแบบนี้นะครับพอได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะ UV ก็ได้ผมก็จะใช้ autoUV นะครับ พอมันออโต้ UV เสร็จเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูผมจะสร้างซีนวิวขึ้นมาอีกนึงแล้วก็ดู UV นะครับมันก็จะมี UV มาในลักษณะแบบนี้ก็สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับก็จะ UV visualize ดูอีกทีหนึ่งก็ได้ก็พิมพ์ UV นะครับlab UV visualize นะครับในลักษณะแบบนี้ก็ visualize as land ดูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะมาแบบนี้ละนะครับทีนี้อย่างที่ถ้าใครได้ดูวิดีโอตัวที่แล้วที่เป็นตัว side effect lab นะครับก็อันนี้ก็จะโนดพวกเนี้ยที่ผมใช้เนี่ยเป็น side effect lab เยอะเหมือนกันนะครับผมก็จะ ตัวนี้คือตัวที่เป็นตัวหายนะครับผมก็แท็บเนามันทีหนึ่งนะครับสร้างเนาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาต่อเข้าตัวนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าหายนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวโลนะครับต้องสร้างเนาขึ้นมานะครับตอนนี้ผมก็จะมีตัวหายกับตัวโลแล้วนะครับกด alternate จะเป็นการสร้าง point dot ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจัดระเบียบใหม่เฉยแล้วก็ผมก็จะผมสามารถที่จะอินในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมสามารถ export ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยที่มี UV แล้วก็ตัวเนี้ยที่เป็นตัว high เนี่ยนะครับเพื่อไปโปรเจกต์จะไปโปรเจกต์ใน CBUD ก็ได้ไปโปรเจกต์ในไปเบรกใน Substance Painter ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้มันก็จะมี map breaker ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งไอ้ map breaker เนี่ยตัวช่องแรกเนี่ยต่อกับโลช่องที่2เนี่ยต่อกับตัวไฮนะครับถ้าแมปเบรกเกอร์ของคุณนี่นี่เนี่ยข้อเสียมันคือว่าถ้าเราจะเอ็กซ์พอร์ตตัวโลกับตัวไฮออกไปเนี่ยนะครับมันจะเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็นจริงๆเราเลือกได้นะมันน่าจะเอ็กซ์พอร์ตเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันเอ็กซ์พอร์ตเป็น OBJ ได้ไหมนะครับผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถน่าจะได้นะหรือได้แค่ BGO ไม่รู้นะครับแต่ถ้า
อย่างตัวที่ผมใช้ใน Linux เนี่ยมันจะเป็นตัว Indie มัน export ไปได้เลยนะครับก็อันนี้เราก็สามารถที่จะ bake ตัว high detail เนี่ยนะครับให้กลายเป็น normal map แล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็นตัว low ออกไปแล้วก็แค่โหลดตัว low เข้ามานะครับเราก็จะได้เอาไปใช้ในพวกเกมได้ไปใช้อะไรได้ซึ่งจริงๆสำหรับเกมเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าตัวนี้อาจจะยังเยอะไปด้วยซ้ำจริงๆมันอาจจะอยู่แค่300หรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับจะเก็บดีเทลไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็มันก็อาจจะกลาง UV ออกมาในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อที่ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับอันนี้คือตัว high นะครับอันนี้คือตัว low นะครับก็เราก็สามารถใช้ตัวนี้2ตัวนี้นะครับในการที่จะเอาดีเทลเอาอะไรพวกนี้เอาไปได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว high เนี่ยดีเทลค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่เอาดีเทลพวกนี้ออกไปใช้งานแค่นั้นเองนะครับโอเคหรือคุณอาจจะแพ็คตัวนี้เก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์แล้วก็หยิบกลับมาใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการgenerate พวกก้อนหินนะครับที่เป็น procedural ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำ procedural ทั้งหมดซึ่งพอมันเป็น procedural ทั้งหมดเนี่ยคุณก็สามารถที่จะกลับไปแก้นู่นแก้นี่แล้วทำไปอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็วิดีโอตัวนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ